ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางเครื่องยนต์4สูบเรียง650 cc 2รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาในงานแถลงข่าวการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ Forza 300ในฝรั่งเศสก็ปรากฏว่านะครับนิตยสารชื่อดังในฝรั่งเศสและอังกฤษได้มีการสอบถามมิสเตอร์เฟรเบริกลีคอกกรรมการบริหารของ Honda ในฝรั่งเศสว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มของการพัฒนามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลาง650 cc นั้นจะมีแนวทางไปทิศทางไหนคำตอบที่ได้ก็ปรากฏว่ามิสเตอร์เฟรเบริกลีคอกนั้นได้ยืนยันถึงแผนการเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์650 cc 4สูบเรียงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โดยรุ่นใหม่ที่ว่านะครับจะมีการอ้างอิงการผลิตมาจากไลน์อัพรุ่นปัจจุบันที่มีอยู่ซึ่งทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show อิตาลี2018วันที่6ถึง11พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ที่จะมาถึงส่วนอีกหนึ่งรุ่นนั้นจะเปิดตัวในภายหลังตามมาอีกระยะหนึ่งครับจากการตอบคำถามของมิสเตอร์เฟรเบริกลีคอกกรรมการบริหารของ Honda ในฝรั่งเศสนั้นยืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า Honda กำลังเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตบิ๊กไบค์ขนาดกลาง4สูบเรียง654รุ่นใหม่จำนวน2รุ่นรุ่นแรกจะเปิดตัวในงาน IGMA Show 2018ที่จะมาถึงในอีก4เดือนข้างหน้านี้แม้ว่าจะยังไม่มีการระบุชื่อรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไรกันแน่แต่จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้พอจะบอกคุณผู้ชมได้ครับว่า Honda จะมีการเตรียมแผนพัฒนา CB650R Neo Sport Cafe ไฟหน้าทรงกลมอีก1รุ่นในสายพันธุ์ของตระกูล Neo Sport Cafe นั่นเองครับในช่วง1ปีที่ผ่านมา Honda ได้มีการเปิดตัว Neo Sport Cafe ไปแล้วทั้งหมด5รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย CB125RCB150R CB250R CB300R และ CB1000R Neo Sport Cafe ก็จะเห็นว่ามีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่125 cc 150 250 300และ 1000 cc แต่ว่าตรงกลาง600 650 cc นั้นหายไปดังนั้นโอกาสที่ Honda จะเปิดตัว CB650R ใน IGMA Show ครั้งนี้เป็นไปได้สูงมากครับย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาในงาน IGMA Show 2015 Honda ได้มีการเปิดตัวรถต้นแบบ2รุ่นนั่นก็คือ CB4 Concept และ650 Concept ทั้ง2โมเดลนั้นเป็นการพัฒนาของ Honda R&D ในยุโรปโดยรุ่น CB4 นั้นเป็นรถคอนเซปต์ไปที่มีการพัฒนาดีไซน์ไฟหน้าทรงกลมคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ Neo Sport Cafe แต่ว่ารุ่นนี้นะครับที่โชว์มีความโดดเด่นอย่างมากก็คือมี Upside Down ดิสหน้าคู่โปรอาร์มหลังท่อออกตูดให้ความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งอีกรุ่นนึงก็คือ650 Concept นั้นแนวทางของมันก็คือ Sport Adventure 4สูบเรียงวงล้อซีลวดและยางกึ่งวิบากกึ่งทางเรียบนั่นคือแนวคิดของ Honda เมื่อ3ปีที่แล้วไม่แน่ครับว่าจากนี้ไปเราอาจได้เห็นนะครับอีก2โมเดลใหม่ในตระกูลของ4สูบเรียง650 cc โดยจะมีการเปิดตัวเจ้า CB650R ออกมาเป็นโมเดลแรกจากนั้นนะครับในอีกไม่กี่เดือนหรือว่า1ปีต่อไป CB650X Sport Adventure อีกรูปแบบหนึ่งจะตามมาซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นไปได้อย่างมากเพราะว่า Honda มีโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ที่พร้อมอยู่แล้วจากรุ่น CBR650F และ CB650Fบิ๊กไบค์ขนาดกลาง2รุ่นของเมืองไทยเราที่ผลิตออกไปยังตลาดทั่วโลกคุณผู้ชมหลายท่านอาจยังไม่ทราบนะครับว่า CB650F นั้นเป็นบิ๊กไบค์ยอดขายสูงสุดอันดับ1ของเมืองไทยตามมาด้วย CBR650F อันดับ2ของตลาดในเมืองไทยเป็นเวลา4ปีซ้อนจนถึงขณะนี้และยอดขายสูงสุดในบิ๊กไบค์ของอังกฤษก็คือ CBR650F ในกลุ่มของสปอร์ตฟูลแฟริ่งนะครับถ้าเป็นตัวของสปอร์ตแม็กเก็ตหรือสปอร์ตเปลือยนั้น CB650Fอยู่อันดับที่6ของอังกฤษเพราะฉะนั้นแผนการต่อยอดของเครื่องยนต์4สูบเรียง650 cc นั้นเป็นไปได้อย่างสูงมากณขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยบอกกับคุณผู้ชมไปหลายครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลว่า CB4 Concept และ650 Concept นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าผมบอกเร็วไปหน่อยนะครับคิดว่าภายใน2ปีน่าจะออกมาได้แต่ถึงขณะนี้แล้ว3ปีผ่านมาทุกอย่างก็ยังคงเงียบงันแต่ว่าล่าสุดกระแสข่าวการสัมภาษณ์ของมิสเตอร์เฟรเบริกลีคอกกรรมการบริหารของฝรั่งเศส Honda นั้นชัดเจนมากครับว่าแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากกับเจ้า CB650R และ CB650X ทั้ง Sport Neo Cafe และ Sport Adventure จะตามมาอย่างแน่นอนนั่นก็หมายความว่า Honda จะมีทั้งหมด4โมเดลในตระกูลของยนต์4สูบเรียง650 cc นับจากนี้ไปและที่แน่นอนไปกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2โมเดลใหม่นี้จะผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขายอย่างทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ก่อนใครหรือจะได้ใช้เมื่อไหร่ติดตามกระแสข่าวต่อไปในโอกาสหน้าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพบกับผมสุรชัยพันธุ์ผลด้วยใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ